ี้นะครับช่วงต่อไปครับสำหรับการที่จะยกระดับมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อประเทศไทยของเราครับมี4ท่านนะฮะที่เป็นผู้บริหารและสำคัญครับที่ผมจะขออนุญาตเชิญขึ้นมาบนเวทีครับเพื่อจะพูดถึงโครงการมากขึ้นครับขอสิทธิ์ประมาณดังให้กับท่านแรกครับท่านพันเอกธนพลภักดีภูมิครับ WBC International Secretary ครับเป็นผู้การบริหาร WBC มวยไทยนั่นเองครับต่อไปครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านยุทธศักดิ์สุภสรครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับและท่านอรพินหานชาญชัยกุลครับอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันประเทศบรูไนนะครับซึ่งท่านรับผิดชอบงานซอฟต์พาวเวอร์นะครับและด้านวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศครับและท่านที่4ครับขอเสียงปรบมือให้กับหม่อมหลวงทิพย์ปนัดดาดิษกุลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชวังครับผมทั้ง4ท่านนะครับผมมีความสำคัญกับโครงการ Amazing มวยไทยเป็นอย่างมากแน่นอนครับแต่สำหรับท่านแรกครับที่จะขออนุญาตคุยด้วยครับคือพันเอกธนพลภักดีภูมิครับผม WBC International Secretary ฮะขอถามท่านถึงภารกิจของ WBC มวยถึง WBC มวยไทยครับและความนิยมในระดับสากลเฉยๆไม่ได้นะครับผมเราจะเริ่มจากการเปิดยกที่หนึ่งแล้วครับผมโอกาสถ่ายภาพกันก่อนนะครับครับ 5F ก็น่าสนใจครับ